สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับกับแก้มกับข้าววันนี้เราจะพาไปทำเมนูข้าวผัดหมูนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูขั้นตอนการทำและวิธีการทำกันนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมล้างผักของเราให้เรียบร้อยนะครับผักเราก็จะมีคะน้ามะเขือเทศหอมหัวใหญ่นะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เตรียมหั่นผักของเราให้หมดนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่นะครับครับพอหั่นหอมหัวใจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นหั่นซอยมะเขือเทศนะครับครับพอสำหรับมะเขือเทศเสร็จแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาหั่นคะน้านะครับคะน้าของเราวันนี้จะเป็นคะน้าต้นเล็กนะครับหั่นก็หั่นซอยตามชอบเลยนะครับครับต่อไปนะครับเราจะซอยหมูนะครับหมูในที่นี้เราจะใช้สันคอนะครับครับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบของเราทั้งหมดนะครับต่อไปเราก็จะเตรียมข้าวสวยนะครับข้าวสวยก็จะเป็นข้าวเย็นก็จะดีนะครับครับเริ่มผัดกันเลยครับขั้นแรกก็เตรียมใส่น้ำมันนะครับเจียวกระเทียมนะครับพอกระเทียมหอมได้ที่เราก็จะใส่หมูนะครับนำหมูไปผัดกับกระเทียมเจียวนะครับผัดให้หอมเลยนะครับพอหอมได้ที่เราก็พักไว้ข้างกระทะนะครับต่อไปเราก็จะใส่ไข่ไก่นะครับไข่ไก่เราใส่2ใบนะครับเราก็ตีไก่ให้แตกเลยนะครับเราก็ทำการผัดคลุกเคล้าเข้ากับเนื้อหมูของเรานะครับครับต่อไปแล้วก็จะทำการใส่ผักนะครับเราก็ผัดเข้ากับเนื้อหมูนะครับชับปรุงรสนะครับน้ำมันหอยนะครับซอสฟ้าเขียวนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับอันนี้น้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับผงชูรสนะครับพอใส่แล้วก็เราก็คลุกเคล้ากันให้ดีเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะใส่ข้าวสวยนะครับพอใส่ข้าวสวยแล้วเราก็คลุกเคล้ากันให้เข้ากันเลยนะครับครับต่อไปนะครับเป็นซีอิ๊วดำนะครับพอใส่ซีอิ๊วดำเสร็จก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกเช่นเคยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับข้าวผัดหมูของเราครับลองไปทำตามกันดูนะครับแล้วเราผัดด้วยกระทะเหล็กมันจะได้กลิ่นหอมของกระทะเหล็กนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันนะครับถ้าชอบคลิปเมนูกับแกงกับข้าวก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับเมนูหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรคอยติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ